สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูวิดีโอเนี่ยผมมีคำถามครับว่าที่นอนที่ดีในความคิดของทุกคนเนี่ยต้องเป็นแบบไหนครับสำหรับผมง่ายๆเลยครับที่นอนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นที่นอนที่นอนแล้วเย็นสบายมีการซับพอร์ตหลังที่ดีครับทำให้ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยล้าไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีการปวดหลังอะไรแบบนั้นครับซึ่งที่นอนหลังใหม่ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นที่นอนที่หลายคนอยากได้ได้ครับเพราะว่ามันทำได้อย่างที่ผมบอกทั้งหมดเลยครับในความสามารถที่มันมากเท่านี้ครับแต่คือราคาจิบจิบเท่านี้กับตัวของ Morning M6 ครับโอเคทุกคนในที่ผมถอดตัวของผ้าปูที่นอนให้ทุกคนได้เห็นตัวของที่นอน Morning M6 จริงๆนะครับว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากบอกนะครับพอเราเอามือจับไปที่ตัวของผิวที่นอนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความเย็นทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยที่นอนเนี่ยมันรู้สึกเย็นได้จริงๆเหรอใครที่มีที่นอนที่ใช้มานานแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีการระบายอากาศหรือแบบไม่ได้ใช้วัสดุที่มันทำให้เรารู้สึกเย็นอะเราสึกว่าพอนอนไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมหลังเรามันร้อนจังอะไรแบบเนี้ยแต่คือกับตัวของที่นอน Morning M6 ชั้นบนสุดตรงเนี้ยพอเราเอามือไปจับเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความเย็นจริงๆตรงนั้นมันไม่ใช่จากเย็นจากแอร์หรืออะไรแต่คือมันเป็นเย็นจากตัวของผิววัสดุที่เป็นชั้นที่นอนด้านบนตรงนี้จริงๆครับซึ่งที่นอน Morning M6 เนี่ยประกอบด้วยวัสดุถึง7ชั้นด้วยกันครับตัวของชั้นบนสุดที่เราพูดถึงกันไปว่าเอ้ยพอเราเอามือจับไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเย็นสบายเนี่ยมันคือตัวของ Cooling Wave Cover ครับที่ให้ความรู้สึกว่ามันมีความเย็นแล้วก็ช่วยระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็วัสดุชั้นถัดมานะครับก็คือตัวของ Crowtech Soft Foam ครับเป็นตัวของวัสดุโฟมรูปทรงก้อนเมฆให้ความรู้สึกเย็นสบายนุ่มแน่นนะครับแล้วก็ลดแรงกดทับครับแล้วก็มาถึงวัสดุที่มีความสำคัญไม่แพ้กับตัวของวัสดุอื่นเลยเนี่ยก็คือตัวของ Pocket Spring ในตัวของ Morning M6 ครับที่มีการกระจายอยู่ถึง7โซนด้วยกันซึ่งตัวของ Pocket Spring เนี่ยจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเวลาถ้าใครนอน2คนอยู่บนที่นอนแบบเช่นเตียงที่เป็น5ฟุต6ฟุตเนี่ยเวลาที่เราพลิกตัวไปมาใครคนใดคนนึงแบบพลิกตัวหรือขยับตัวไปมาเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะส่งไปถึงคนข้างๆน้อยลงครับรวมถึงตัวของ Pocket Spring เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของหลังครับตอนที่เรานอนด้วยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการใช้ที่นอน Morning M6 หลังนี้ครับผมเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมได้ตัวของที่นอนมาเนี่ยก็คือพอที่นอนมาส่งเสร็จปุ๊บผมก็จัดแจงเซตอัพเองเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำว่าคนเดียวก็สามารถที่จะเซตอัพที่นอนอันนี้ได้ครับอันนี้ผมเตียง5ฟุตนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยผมแนะนำว่า2คนช่วยกันตรงเนี้ยจะช่วยประหยัดแรงแล้วก็ทุ่นเวลาไปได้ครับเพราะว่าจังหวะกลางที่นอนอะไรเนี้ยด้วยความที่นอนมันจะอันใหญ่นิดนึงเราก็ต้องถอดออกจากกล่องอะไรแบบเนี้ยจังหวะที่ดีที่สุดตอนที่ผมเซตอัพแล้วผมชอบแบบเซตอัพตัวของที่นอนเองนะก็คือด้วยความที่มันอยู่ในห่อที่เป็นซีลสุญญากาศตอนจังหวะที่เราเกลี่ยตัวของพลาสติกสุญญากาศเนี่ยถ้าใครเป็นคนชอบอันบ็อกซ์กล่องอะไรแบบนี้นะจะชอบมากว่าพออากาศมันไหลเข้าไปมันแบบมันได้ยินเสียงอากาศแบบฟู๊ดเข้าไปเลยแบบเนี้ยโอ้ฟีลลิ่งดีมากครับตัวด้านบนของที่นอนนะครับตัวท็อปด้านบนจะเป็นสีขาวนะทุกคนแล้วก็ตัวของสีดำเนี่ยจะเป็นตัวของที่เป็นตัวของฐานด้านล่างนะครับอันนี้บอกกันไว้ก่อนที่นอนของ Morning M6 นะครับจะไม่ต้องกลับแบบหน้าหลังอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นที่นอนแบบที่เป็นตัวของหน้าเดียวเต็มที่เนี่ยถ้าอนาคตถ้าใครแบบรู้สึกว่าจะกลับที่นอนแบบ3เดือนกลับที่หรือแบบ4เดือนกลับที่เนี่ยก็คือกลับแค่หัวท้ายแค่นั้นเองครับซึ่งตัวของที่นอนพอเราเซตอัพในวันแรกเสร็จเนี่ยแล้วเราลองนั่งลองนอนอะไรดูแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันนิ่มมากๆครับมันจะเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่อย่างที่เราคิดไหมอะไรแบบนั้นตรงเนี้ยต้องให้เวลาตัวของที่นอนเนี่ยมันค่อยๆขยายตัวให้มันเฟิร์มเต็มที่ก่อนมันจึงจะได้ความรู้สึกสัมผัสที่ถูกต้องของตัวที่นอน Morning M6 ครับสิ่งที่ผมชอบในตัวของที่นอน Morning M6 หลังนี้เนี่ยก็คือจังหวะตอนที่เราวางตัวลงไปนอนนี่แหละที่มันมีความนุ่มนิ่มๆของผิวด้านหน้าของตัวที่นอนอันเนี้ยให้ความรู้สึกที่ดีมากครับแล้วก็จังหวะที่เราลงไปนอนเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความที่มันเฟิร์มมันไม่ได้ยวบลงไปนะทุกคนเวลาที่นอนลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในตัวของสรีระของเรามันไม่ได้แบบให้ตัวเราเนี่ยมันทิ้งน้ำหนักจนทำให้ตัวของที่นอนมันเว้าไปทำให้เราปวดหลังแบบนั้นส่วนขณะนอนหลับจริงๆเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้ครับเพราะว่ามันคือตอนที่ผมนอนหลับแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่สิ่งที่ผมพูดได้นะครับก็คือจังหวะที่ผมตื่นไปแล้วแล้วผมย้อนกลับมานึกถึงเมื่อคืนว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเรานอนไปยังไงเมื่อคืนเรานอนแล้วเรามีรู้สึกตัวหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตล
อดระยะเวลาประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยครับผมนอนกับตัวของที่นอนหลังเนี้ยฟีลลิ่งการนอนผมรู้สึกว่าผมนอนนิ่งๆขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่านอนแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าพอผมขยับตัวเนี่ยแล้วเรารู้สึกตัวแต่อย่างใดพอผมดูตัวของการแทร็กการนอนในตัวของ Apple Watch อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีจังหวะที่แบบเหมือนผมเนี่ยจะมีการขยับร่างกายแต่คือพอเรามาสังเกตดูว่าเฮ้ยไอ้ที่ตรงตำแหน่งเวลาที่มันมีการขยับร่างกายเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกตัวนะตรงนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีครับที่ตัวของ Morning M-Sync อันเนี้ยมันมอบให้เราครับแล้วก็มาถึงจังหวะตอนที่เราตื่นขึ้นมาจากตัวของที่นอน Morning M-Sync เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของคำว่าที่นอนที่ดีเลยครับซึ่งจังหวะการตื่นขึ้นมาในทุกๆครั้งนะครับผมจะรีแคปตัวเองว่าเฮ้ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราแบบอยากรู้ว่าเราร่างกายเรารู้สึกยังไงบ้างผมก็จะเช็คว่าผมเมื่อยไหมหรือแบบมีอาการแบบรู้สึกว่าไม่สดชื่นหรือเปล่านะครับตรงนั้นซึ่งผมพบว่าการตื่นขึ้นมาจากที่นอนMorning M-Syncเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคมากrefresh ดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอื่นๆแต่อย่างใดครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีอาการปวดหลังหรือแบบปวดไหล่หรือปวดกล้ามเนื้อแต่อย่างใดครับนั่นหมายความว่าตัวของที่นอนเนี่ยจังหวะตอนที่เรานอนไปเนี่ยอย่างที่เราพูดกันไปว่ามันสบายเนี่ยมันสบายจริงแล้วมันส่งผลทำให้ตอนจังหวะที่เราตื่นเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นได้จริงๆครับถามว่าที่นอน Morning M-Sync หลังเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับถ้าตอบแบบกว้างๆเนี่ยก็คือทุกเพศทุกวัยเลยครับที่ต้องการที่นอนที่ดีในราคาเริ่มต้นแค่ 5,900 บาทครับถ้าเป็นคนที่ซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่อะไรแบบเนี้ยแน่นอนเราอยากได้ที่นอนหลังใหม่กันอยู่แล้วนะครับแต่คืออีกกลุ่มนึงที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเนี่ยก็คือคนที่ใช้ที่นอนเดิมมานานจนมันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่อยากให้สังเกตดูว่าจังหวะตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นไหมมันมีจังหวะที่แบบตื่นมาแล้วเมื่อยตัวแบบสุดๆไหมหรือแบบตื่นมาแล้วเราเห็นแบบเนี่ยรอยเว้าลงไปที่ที่นอนเนี่ยตัวเราเว้ายุบลงไปที่ที่นอนอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าที่นอนที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราได้แบบรับพลังงานตอนที่เรานอนทุกคนกลุ่มเนี้ยผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนที่นอนมาเป็นที่นอนหลังใหม่ครับจะช่วยทำให้ตอนนอนเนี่ยเรามีประสิทธิภาพแล้วก็หลับได้สนิทมากขึ้นกับตัวของ Morning M-Sync ครับใครสนใจที่นอน Morning M-Sync หลังนี้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ Morning Sleep ใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900 บาทครับมีผ่อน 0% 10 เดือนแล้วก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับใครสนใจเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ